สวัสดีครับวันนี้นักบินฝาแฝดนักบินที่หนึ่งนักบินที่สองนะครับจะพาท่านไปเที่ยวบินจากสนามบินแม่สอดไปพม่านะครับมาละแมงนะครับจะได้รู้ว่าบริเวณนี้ทิวทัศน์เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ของแถมนิดนึงก็จะให้ดูภูมิศาสตร์ประเทศไทยณเวลานี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเวลากลางวันนะครับเนี่ยเวลากลางวันออกจากตรงนี้ไปเห็นไหมเป็นภาพเรียลไทม์จากดาวเทียมนะครับภูมิศาสตร์นี่คือประเทศไทยนะครับเห็นแผนที่ไหมครับอธิบายนิดนึงทำไมจีนจึงต้องใช้พม่าเป็นทางออกทางทะเลด้านนี้ก็เพราะว่าจีนมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับมณฑลจีนแถวๆนี้นะครับถือว่าเป็นมณฑลยากจนของเขาครับส่วนร่ำรวยอยู่ด้านนี้ครับจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้รวยกว่าตรงนี้ยากจนกว่าเพราะว่าเสียเปรียบด้านนี้เพราะว่าด้านนี้เขาติดทะเลด้านนี้ไม่ติดทะเลห่างมากเพราะฉะนั้นใกล้ที่สุดกลายเป็นตรงนี้พม่าครับตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยตัวประเทศเองจะได้เปรียบว่าอยู่มหาสมุทรแปดสองมหาสมุทรนะครับเนี่ยทั้งแปซิฟิกทั้งอินเดียนะมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียอะไรพวกเนี้ยเราอยู่ที่กลางใช่ไหมแต่เราไม่สามารถสร้างท่าเรือตรงนี้ได้เนื่องจากว่าคงเป็นว่าบริเวณน้ำไม่ลึกพอนะครับแต่อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยคนของเราไม่ได้เป็นพ่อค้าแม้ว่าตามถึงท่าเรืออะไรเนี่ยคนที่นำมาใช้บริการนะก็คือพ่อค้าจีนครับพ่อค้าแถวนี้ครับเห็นไหมถ้าเราสร้างท่าเรือนะแล้วจีนเขาก็มีท่าเรือตรงพม่าตรงนี้นะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นจีนนะครับบริษัทใหญ่ๆของจีนต้องส่งสินค้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนด้วยกันเองเขาก็ต้องใช้อันนี้อยู่แล้วเห็นเองครับนะเราจึงเสียเปรียบด้านคนครับคนของเราไม่มีพ่อค้าคือไม่ได้ทำการค้าขายครับแม้ว่าเราจะมีท่าเรือแถวนี้นะแต่ของเรามันไม่ใช่ค้าขายกันทั้งประเทศนี่ครับแค่รายเล็กรายน้อยส่งสินค้าไปก็เสียเปรียบเขาจีนเขาตอนนี้เขาข้ามมาพูดเนี่ยเขาต้องอาศัยช่องแคบมาลากาตรงนี้นะครับซึ่งมันเสียเปรียบยาวมากครับถ้าเขาออกตรงนี้นะเห็นไหมคุ้มมากตอนนี้จีนก็ส่งทหารไปคุ้มกันแนวตรงนี้ที่จะส่งท่อก๊าซหรืออะไรเนี่ยส่งทหารเข้าไปแสนคนซึ่งคุ้มครับเพราะผลประโยชน์มันมากกว่านั้นมากมายแล้วเนี่ยครับตรงนี้นะเพราะนั้นเราอย่าพูดถึงท่าเรืออะไรเจ้าแถวนี้เลยมันเสียเปรียบด้านบุคคลครับโดยไม่ต้องไปมองว่ามันสร้างได้หรือสร้างไม่ได้หรืออะไรสร้างได้แล้วจะมียังไงสร้างได้แล้วไงล่ะคนใช้บริการก็ไม่ใช่คนไทยดีนะเพราะนั้นเรามาเรื่องเราดีกว่าเอาด้านประวัติศาสตร์กันไหมเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ประเทศพม่านะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ด้วยกันยาวนานสิ่งที่เราไม่ทราบมาก่อนนะว่าเราในสมัยกรุงสุโขทัยเคยรบกับเมืองเล็กๆแถวนี้เรียกว่าเมืองชอดนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วก็สืบมีรายการไปสืบสอบแสงหามาแล้วน่าจะเป็นแถวสรุปแล้วก็คือน่าสงสัยที่สุดเหลือสุดท้ายที่ท้ายแล้วก็คือฝั่งตรงข้ามกับแม่สอดนะครับตอนแรกก็นึกว่าเมืองฉอดคือแม่สอดเมืองท่าสองยางเมืองแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนปรากฏว่าไม่มีหลักฐานแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่นะครับแต่ที่สงสัยคือฝั่งตรงข้ามแม่สอดนะครับคือน่าจะเป็นเมืองชอดในสมัยโบราณนะครับใช่หรือไม่ใช่ก็ก
ก็อยากรักษาทีเพราะมันเป็นฝั่งพม่าเข้าไปสืบในช่วงนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เลยต้องบินจากแม่สอดไปมะละแม่ตรงนี้ครับถามตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปค้นหาสนามบินก่อนใช้เวลานานเดี๋ยวนะพักแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับบินจากแม่สอดไปมะละแม่นะครับก็จะข้ามภูเขาเทือกเขาเนี่ยตะนาวสีไปนะครับพอพ้นภูเขาปุ๊บก็เจอมะละแม่เลยนะครับเราก็จะให้ดูวิวจะเป็นแบบนี้ไปตลอดครับก็บินนานพอสมควรตัวเรื่องของเด็กไม่ได้นะครับนี่นะครับก็ดูภายในห้องบินก่อนปุ๊บเป็นอย่างนี้นะข้างหน้าก็ข้างหลังบินดูข้างหน้าก็ข้างหน้าซ้ายขวาด้านหน้าครับนี่เองนะครับเป็นวิวทัศน์ระหว่างแพร่สอดไปพม่านะครับทางมะละแม่นะครับมะละแม่หรือมอสอันใหญ่มาครับเป็นรัฐมอนเมื่อก่อนนี่ก็มีความเจริญถึงขนาดเจ้าเมืองเชียงใหม่ส่งเจ้าชายมาเรียนที่มะละแม่นะครับเพราะว่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษยึดพม่าได้นะครับก็มะละแม่ก็เลยเจริญแบบอังกฤษนะครับการศึกษาก็เจริญนี่นะครับบินต่างเพื่อจะให้ดูวิวทัศน์นะครับของกินของบินแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องสูงกว่านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าบินไกลก็จะชนภูเขาที่สูงกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ชนนะครับที่เห็นอยู่คือแม่น้ำเมยนะครับแม่น้ำเมยนี่นะครับวิธีทัศน์ก็จะเสมือนจริงนะครับเสมือนจริงเพราะเป็นภาพจากดาวเทียมเรียกว่าเกือบจะชนภูเขาเลยนะครับเราต้องยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับส่วนอันนี้เป็นขากลับครับจากมะละแม่งกับแม่สอดนะครับบินกับแม่สอดจากมะละแม่งนะครับประเทศพม่าก็ได้เห็นนี่นะครับด้านขวาด้านซ้ายนี่นะครับนะครับวิวจากเมืองมะละแม่งครับพม่าเห็นไหมครับบินกลับประเทศไทยก็ต้องนี่เลยผ่านเทือกเขานี้ไปก่อนเป็นกั
ไปชมภูเขาเราบินชมวิวนะครับอยู่บนฟ้าอย่างเดียวครับไม่มีขึ้นไม่มีลงนะครับเราบินแบบชมวิวอย่างเดียวนะครับถ้าบินที่ลาดนะรอดครับไม่ชมภูเขาดูใกล้ๆพวกมาบินไปเรื่อยๆนี่มาชัดเจนวิวสวยชัดเจนนี่ข้ามแม่น้ำแล้วนี่คือเมืองมะละเมงนะครับประเทศพม่ารัดมอนนะครับบินเพื่อจะกลับแม่สอดจังหวัดตากนะครับต้องข้ามภูเขาข้ามมาแล้วก็ข้ามกลับจะเป็นแบบนี้แล้วครับทิวทัศน์ของมะละเมงพระมารัดมอนบินกับแม่สอดนะเพื่อไปชมภูมิประเทศต่างๆเราก็จะใช้เครื่องบินใหญ่บินต่ำจริงๆเขาบินต่ำอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ภาพเป็นภาพจริงนะครับบินชมวิวทิวทัศน์ได้สวยงามนะครับครับบินกลับแม่สอดทิวทัศน์ก็คงจะมีแบบนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ